แก่งจักจั่นโยคะกับครูจิ๊บปูเสือเปลี่ยนชุดแล้วเราจะฝึกไปพร้อมกันสวัสดีค่ะวันนี้จิ๊บชวนมาคุยเรื่องของข้อมือค่ะนักเรียนหลายคนเนี่ยมักจะบ่นว่าเจ็บข้อมือวันนี้เรามาคุยกันค่ะว่าปรากฏการณ์นี้เกิดจากอะไรบ้างข้อแรกนะคะอาจจะเกิดจากความยืดหยุ่นที่ยังมีไม่เพียงพอยกตัวอย่างเช่นเวลาอยู่ในท่าสุนัขก้มน้ำหนักอ่ะไม่ได้อยู่ที่มือเยอะเท่าไหร่เราส่งน้ำหนักกลับมาข้างหลังที่เท้าส่งมาได้ยังไงส่งมาด้วยการเกร็งกล้ามเนื้อด้านหลังของขาดึงไปข้างหลังให้ส้นเท้าดันลงหาพื้นใช้กล้ามเนื้อช่วงก้นช่วงต้นขาดึงสะโพกไปข้างหลังเพื่อให้น้ำหนักมาที่เท้าทั้งสองข้างทีนี้ถ้าเกิดว่าความยืดหยุ่นบริเวณขาและหลังช่วงล่างยังมีไม่มากพอสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำหนักจะเทมาข้างหน้าเยอะที่ข้อมือค่ะข้อมือเนี่ยแทนที่จะได้รับน้ำหนักแค่ครึ่งนึงหรือน้อยกว่านั้นก็กลับเป็นรับน้ำหนักมากกว่าครึ่งนึงวิธีแก้เราก็เริ่มจากงอเข่าค่ะถ้าเรางอเข่าแล้วเราจะสามารถส่งสะโพกไปข้างหลังได้อย่างง่ายขึ้นน้ำหนักก็จะแบ่งไปที่ขาแบ่งไปที่เท้าให้มือไม่ต้องรับน้ำหนักมากจนเกินตัวนะคะนะถ้าเกิดว่าใครเพิ่งเริ่มฝึกแรกๆลองถ่ายรูปถ่ายวิดีโอตัวเองตอนฝึกเราส่งมาให้จิ๊บดูอันนี้ก็คือวิธีการแก้ปัญหาการเรียนออนไลน์เนาะเพราะว่าเรียนออนไลน์ไม่ได้มีครูมาดูอยู่ด้วยใช่ไหมคะแก้ง่ายๆเลยค่ะด้วยการตั้งกล้องแล้วก็ดูตัวเองอันดับแรกเสร็จแล้วก็ส่งมาให้จิ๊บดูมาพูดคุยกันว่าท่าเราเป็นยังไงปรับตรงไหนได้บ้างนะคะโอเคทริคข้อหนึ่งก็คือให้งอเข่าในท่าสุนัขก้มเพื่อจะส่งน้ำหนักกลับไปข้างหลังทีนี้บางคนปัญหาไม่ใช่ความยืดหยุ่นด้วยซ้ำแต่ว่าไม่รู้ว่าเราจะต้องส่งน้ำหนักไปข้างหลังที่เท้าเยอะๆนะคะก็แก้ได้ด้วยการส่งน้ำหนักกลับไปข้างหลังที่เท้าให้มากขึ้นลองสังเกตดูซิอะไรอยู่ที่พื้นบ้างมือสองข้างเท้าสองข้างใช่ไหมคะดังนั้นแล้วใช้กำลังขาใช้กำลังสะโพกดึงน้ำหนักไปข้างหลังเยอะๆแบ่งเบาภาระของมือถ้าเกิดว่าเป็นท่าแผลงล่ะถ้าเกิดเป็นท่าที่น้ำหนักเทมาข้างหน้าล่ะเพราะอะไรเวลาที่เราลงไปจตุรังกาเนี่ยหรือว่าอยู่ที่แผลงเนี่ยเราอาจจะรู้สึกเจ็บข้อมือใครเป็นบ้างคะถ้าใครเป็นจิ๊บเดาได้เลยนะคะแม้ว่าจะไม่เห็นจิ๊บเดาได้เลยว่าเรายังไม่ได้ลงน้ำหนักที่นิ้วชี้เรายังไม่ได้ลงน้ำหนักที่นิ้วกลางอย่างเพียงพอเพราะว่าเรากางน้ำหนักออกไปทางด้านข้างเราก็เผลอยกนิ้วชี้เผลอยกนิ้วโป้งขึ้นมาค่ะปรากฏการณ์นี้ไม่เพียงเกิดขึ้นในท่าแผลงไม่เพียงเกิดขึ้นในท่าจัตุรังกาเท่านั้นแต่ยังเกิดขึ้นในท่าสุนัขก้มได้ด้วยอีกต่างหากแล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นนะคะท่าที่อาจจะดูเหมือนง่ายอย่างเช่นท่าวัวท่าแมวที่เราวางเข่าไว้ที่พื้นเนี่ยก็อาจจะเกิดการที่เราเทน้ำหนักไปทางด้านข้างปรากฏการณ์ที่เราเทน้ำหนักไปทางนิ้วก้อยไปทางด้านนอกของมือนี่แหละค่ะเป็นสาเหตุที่ทำให้ข้อมือเจ็บเพราะอะไรเจ็บเพราะว่ามือเนี่ยจริงๆมันไม่ได้แคบนะมันค่อนข้างจะกว้างแต่เราอาจจะเผลอคิดไปว่าเออมือก็คือมือเรียงตัวยังไงก็ได้ไม่ใช่ค่ะเราต้องใช้ประโยชน์จากนิ้วที่สามารถกางได้เรากางนิ้วกว้างกางเสร็จแล้วเราจะจิกเล็บลงไปค่ะคือเราไม่ได้จะสร้างรอยที่เสืออะไรแต่ว่าเราดันปลายนิ้วมือทั้ง10นิ้วเนี่ยไปที่ผืนเสื่อแน่นๆโดยเฉพาะนิ้วโป้งที่มักจะถูกลืมโดยเฉพาะนิ้วชี้ที่มักจะถูกลืมนะคะดันนิ้วโป้งแน่นๆดันนิ้วชี้แน่นๆแล้วกล้ามเนื้อตั้งแต่นิ้วขึ้นมาถึงด้านในของแขน forearm ด้านในถึงต้นของต้นแขน upper arm แล้วก็กล้ามในของหัวไหล่ก็จะได้ใช้มากขึ้นแปลว่าทีมของเราเนี่ยมีตัวช่วยค่ะอย่าแบ่งน้ำหนักไปให้เทไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งมากเกินไปอย่าแบ่งไปให้ด้านหน้าของลำตัวอย่าแบ่งไปให้ด้านนอกของลำตัวเพราะว่ามันง่ายกว่าตัวที่ไม่ค่อยได้ทำงานเนี่ยเราก็ปลุกขึ้นมาค่ะให้ทำงานทั่วท่วนครบทุกส่วนของร่างกายให้นิ้วโป้งได้ใช้งานเยอะๆให้นิ้วชี้ได้ใช้งานเยอะๆเวลาที่มือรับน้ำหนัก
แล้วเราก็จะไม่เจ็บนะคะใครที่ทำแล้วไม่แน่ใจนะคะถ่ายรูปมาถ่ายคลิปมาแล้วก็ส่งมาให้เจ็บดูแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเราทำท่านี้เป็นยังไงบ้างแล้วมีวิธีไหนที่จะปรับปรุงหรือว่าเสริมเพิ่มเติมให้ท่าของเรานั้นน่ะทำได้อย่างสบายแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นนะคะคลิปในเดือนนี้เดือนตุลาคม2021นะคะมีคลิปบำบัดข้อมือด้วยถ้าฟังเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมไปดูคลิปบำบัดข้อมือแล้วก็ฝึกตามกันนะคะแค่15นาทีเท่านั้นเองวันนี้ขอบคุณมากที่มานั่งคุยกันจิ๊บไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ